สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนประเทศเปิดใจแจงฟาดชัดชาติไลฟ์แต่วิ่งชี้ทำงาน1เดือนไร้ผลงานแก้ปัญหากทม.วันที่30กรกฎาคมผู้สื่อข่าวเดินทางไปยังไร่ป่าเทพตั้งอยู่ตำบลเขาขลุงอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีเพื่อพบกับเทพโพงามหรือนายสุเทพโพงามนักแสดงและตลกชื่อดังวัย73ปีหลังเมื่อวันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมาออกมาไลฟ์สดผ่านเพจขนมเปี๊ยะกันเทพบางช่วงบางตอนได้พูดถึงการทำงานของผู้ว่าที่แข็งแกร่งที่สุดในปฐพีอย่างนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยปาเทพเปิดใจถึงสาเหตุที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ในครั้งนี้ว่าส่วนตัวแล้วตนไม่ได้มีปัญหาหรือมีความเกลียดชังใดๆนายชัดชาติในทางกลับกันก็รักและอยากให้ทำงานต่อไปแต่การทำงานกว่า1เดือนที่ผ่านมาหลังรับตำแหน่งนายชัดชาติยังไม่มีผลงานที่สามารถช่วยแก้ปัญหาให้ชาวกทม.ได้จริงจังเป็นรูปธรรมสิ่งที่เห็นคือการไลฟ์สดวิ่งไปตรงนอนวิ่งมาตรงนี้และการใช้หนังกลางแปลงปาเทพกล่าวว่าชาวกทมต้องเผชิญปัญหาสารพัดทั้งในเรื่องของสาธารณูปโภคการเดินทางการจราจรน้ำท่วมโดยเฉพาะเรื่องปากท้องที่ต้องเร่งช่วยเหลืออย่างนโยบายตลาดริมถนนอันนี้ตนก็เห็นด้วยเพราะประชาชนในระดับล่างที่หาเช้ากินค่ำจะได้มีที่ทำกินอย่าให้เทศกิจไปจับเขาเลยสงสารเขาแต่ควรจะวางแผนในเรื่องของความเป็นระเบียบเรียบร้อยอาหารสะอาดและทางเท้าต้องเดินได้สะดวกปาเทพกล่าวอีกว่ายืนยันการที่ตนออกมาวิพากษ์วิจารณ์เป็นเพียงการใช้สิทธิตามระบอบประชาธิปไตยไม่ได้กล่าวหาหรือใส่ความใดๆอันเกิดจากอคติที่ผ่านมาตนพูดถึงการทำงานของนักการเมืองหลายคนอย่างพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นสร้างผลกระทบต่อประชาชนทุกภาคส่วนรวมไปถึงนายทักษิณชินวัตรที่อยากให้กลับมาประเทศไทยเพื่อเข้าสู่กระบวนการต่อสู้พิสูจน์ข้อกล่าวหากันในชั้นศาลผลออกมาเช่นไรตนเชื่อว่าประชาชนทั้งที่รักและไม่รักก็จะยอมรับในสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ